วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V1 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่านั่งอยู่บนภูดูจุดๆกัดกันนับตั้งแต่ผมเข้ามาตามคดีน้องสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนก็คือผลประโยชน์ที่มาในรูปแบบต่างกันไปและที่เป็นสัจธรรมจริงๆก็คือเมื่อขัดแย้งผลประโยชน์ความบลัยจะตามมาเพราะมีการแฉซึ่งกันและกันนั่นเองอย่างน้ากับลุงผมไม่เคยชอบสองคนนี้ต่อให้น้าจะออกมาแฉเสมือนหนึ่งทำคุณงามความดีผมก็ไม่คิดว่าจะชื่นชอบคนหนึ่งก็ลิ้นสองแฉกนกสองหัวกลับไปกลับมาไร้จุดยืนที่มั่นคงส่วนอีกคนก็หลวงโลกหากินกับความตายของเด็กน้อยคนหนึ่งแต่ในฐานะของคนตามคดีอย่างผมซึ่งเป็นผู้บริโภคข้อมูลถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สองคนหรือคนอื่นๆได้ออกมาแชร์กันน้าและลุงชอบพูดเหมือนกันว่าคนในครอบครัวรู้ดีที่สุดใช่ครับไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนในหมู่ญาติพี่น้องพวกคุณผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องดีของคนนอกที่พวกคุณแชร์กันเองเพราะไม่มีใครจะแชร์กันได้ดีไปกว่าคนพวกเดียวกันคนพวกเดียวกันคนเคยดีกันถ้าลองได้แชร์กันเชื่อสิข้อมูลลึกๆทั้งนั้นที่จะพรั่งพรูออกมาตรงนี้แหละที่มันจะทำให้คนที่ตามคดีได้รู้จักตัวตนพวกคุณและคนในครอบครัวคุณคนที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ดีมากขึ้นสำหรับผมนะทั้งน้าทั้งลุงเหมือนผีเน่ากับโลงผูหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่านะแต่สู้ๆนะแต่สู้ๆปรบมือรัวๆเลยจ้าพวกนี้สินเสมอกันค่ะ 100% ค่ะณเวลานี้ขอเป็น FC นะแต่นะคะอีๆเพราะเกียรติไอ้ป่วยมากๆคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าจัดไปครับพี่ตอนนี้ต้องเชียร์นะครับคนถัดไปบอกว่าสุดท้ายก็ออกมาฟาดกันเองตามหาความยุติธรรมให้หลานตัวเองกันค่ะนี่คือสิ่งที่ควรทำคุณสันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าจะทำให้เรารู้อะไรดีๆครับลุงเริ่มออกมาฟาดนะเห็นพูดเรื่องเงินเรื่องทองฟังแล้วให้นึกสงสารเด็กน้อยที่เป็นเหยื่อพวกหาผลประโยชน์ครับติดตามมานานมากค่ะดีใจสุดค่ะมีหมายจับก็รอดูต่อไปค่ะว่าใครจะโดนอะไรบ้างหมั่นแย่งกันเป็นจ่าฝูงหมั่นแย่งจานข้าวหมาคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเคยมีคนนอกนะลุงมีอะไรหลายอย่างคล้ายกันครับก็ไปกัดเขาก่อนนี่นาแต่เขาอยู่ของเขาดีๆนี่คุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเหตุมาจากผลประโยชน์อันดับแรกและตามมาด้วยเรื่องที่ลาเต้มาด่าแม่นะครับพวกเวรเนี่ยเมื่อไหร่เวรกรรมจะเอามันไปลงนรกอีสองผัวเมียนี้ก็เหมือนกันคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าสองผัวเมียก็ต้องไปก่อนเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าคนถัดไปบอกว่าบักแต่ในสถานการณ์นี้กูเชียร์มึงนะใช่ค่ะชอบแต่เพราะกลับใจมาบอกความจริงให้ชาวโลกได้รับรู้พฤติกรรมบักพลจำเลย
คุณอัจฉริยะอย่างชมเลยแม่นบ่อนะนายต่อต่างคนต่างอวดฉลาดกันทั้งคู่สรุปตอนนี้มาแฉความโง่ที่อวดฉลาดกันทั้งคู่ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย้อนเข้าตัวเองกันทั้งคู่วันไหนไม่ได้พูดออกมาอกจะแตกตายนะแต่ต้องมาแฉเพื่อให้ตัวเองดูดีมีคุณธรรมสร้างบาปกันทั้งครอบครัวค่ะหากินบนกองทุกข์ของครอบครัวผู้สูญเสียค่ะถ้าเป็นคนดีจริงทำไมไม่ออกมาแฉตั้งแต่แรกใช่ค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่คือคำตอบค่ะไม่เคยชอบทั้งสองคนเลยครับคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้ข้อมูลดีๆครับผมก็ไม่ชอบทั้งสองคนและไม่มีวันที่จะชอบด้วยครับเหมือนกันค่ะไม่ชอบทั้งคู่เลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะน้าก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกเพียงแต่ผลประโยชน์มาไม่ถึงมือตัวเองเลยออกมาฟาดง่วงฟาดงาแบบว่ากูไม่ได้อะไรมึงก็อย่าได้ต่อไปเลยตามจองล้างจองผลาญกันแบบนี้แหละที่เป็นประโยชน์กับตำรวจความลับของกันและกันมันจะโผล่ออกมาให้สังคมได้รับรู้เราผู้ชมก็รอดูความชิบหายของพวกมันก็แล้วกันครับสร้างกระแสผลประโยชน์ร่วมกันครับเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะจุดๆเชียร์ให้มันกัดกันไปเลยค่ะขำไอ้พวกบอกรัก200เพราะด่าเนี่ยคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเขาบอกไปอย่างนั้นแหละครับเอาจริงๆไม่ได้รักยกเว้นแต่200จะกลับตัวกลับใจจริงๆต้องรอดูตอน200พูดในศาลครับจะอยู่ฝั่งไหนแน่จะกลับไปกลับมาอีกไหมสุดท้ายพวกมันกัดกันเองก็เพราะผลประโยชน์เงินทองทองนั่นแหละครับอันนี้คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ